พูดคุยกันต่อในช่วงเศรษฐกิจของ nbt news ภาคค่ำนะครับคุณผู้ชมสำหรับใครที่ยังอยู่บนท้องถนนนะฮะแนะนำว่าแวะปั่มได้ให้แวะเลยนะครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้ตี 5, น้ามันเบนซินราคาขึ้นนะครับคุณผู้ชมลองดูฮนะในส่วนของเบนซินเนี่ยตัวแดงมาเลยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าจะขึ้นลิตรละ40ะสต่า<อ>ลิตรละ40สตางนะครับเพราะฉะนั้นอย่าง e 8 5เนี่ยนะพรุ่งนี้ ก็จะขึ้นไปเป็น33บาท59สตาง E20 จะเป็น33บาท14สตางซ o so 91จะกลายเป็น35บาท18สตาง z o อ95กลายเป็น35บาท45สตาง Cleanx เบนซินจะกลายเป็น43บาท24สตางลแล้วก็ Superpower Gas Zoh so 95จะกลายเป็น42บาท94สตางเริ่มตั้งแต่ตี5พรุ่งนีน้เพราะฉะนั้นใครที่ยังเติมวันนี้ทันก็รีบเติมเลยครับ